เคิร์นมินดามีทรัพย์สิสนเปรยรอฝ่ายชายอฟอสุพนัทตอบเรื่องสถานะให้ชัดเจนเรียกได้ว่าทำเอาฮือฮาไม่น้อยเมื่อออฟสุพนัทได้เปิดตัวคบกับมินดาควันหลงวันวาเลนไทยโดยการมอบช่อดอกไม้และใส่สร้อยข้อมือทองคำให้งานนี้ทำเอาชาวเน็ตไอจีแตกท้งนี้มินดาก็ได้โพสต์คลิปผ่านทางติกต็อกระบุข้อความว่านี่ยังแล้วนะ ฮชแท็กมินดาล่าสุดทางด้านของมินดาได้ออกมาเปิดใจอีกครั้งกับประเด็นเรื่องสถานะของเจ้าตัวกับหนุ่มออฟโดยเธอเผยว่าวันวาเลนไทน์ได้มีการนัดทานข้าวกับแกงเพื่อนๆตัวเธอเองก็เซอร์ไพรส์ไม่คิดว่าอีกฝ่ายจะทําอะไรแบบนี้และที่หลายคนถามว่าเปิดตัวคบกันแล้วหรือยังเจ้าตัวบอกไม่ได้เปิดตัวแค่เปิดใจตนทางคู่ไม่ได้คบกันคงเรียกว่าเปิดตัวไม่ได้ เพียงแค่นัดทานข้าวกันปกติไม่คิดว่าอีกฝ่ายจะมีช่อดอกไม้และกำไรมาให้ส่วนให้ในฐานะอะไรฝ่ายออฟตอบเพียงว่าให้ย้อนหลังวันวาเลนไทน์ส่วนประเด็นที่ออฟเดินหน้าจีบมินดาหรือเปล่าเจ้าตัวเผยตอนแรกไม่ได้คิดว่าเขาจีบแต่พักหลังก็มีการคุยกันมากขึ้นฝ่ายชายก็หยอดมากขึ้นอีกทั้งมีการชวนไปกินข้าวกับครอบครัวจึงเริ่มสงสัยเหมือนกันว่าอีกฝ่ายจีบหรือเปล่า แต่ก็ไม่กล้าฟันธงต้องไปถามฝ่ายชายเองส่วนตอนนี้ไม่รู้ว่าสถานะอะไรจะจีบไหมจะคบไหมแล้วแต่ตัวหนุ่มออฟเลยส่วนตัวก็สแตนบายรอและประเด็นตรามามือที่3เจ้าตัวบอกเห็นนะแต่ไม่ได้รู้สึกอะไร เพราะสิ่งที่หลายคนพูดไม่ได้เป็นความจริงหากตนเองไปแย่งเขาหรือเป็นมือที่3ามจริงๆก็ต้องรู้สึกอะไรบ้างแต่ตอนนี้ไม่ได้รู้สึกอะไรเพราะไม่ได้แย่งใครมาคําว่ามือที่สคือตนเองต้องไปคุยกับฝ่ายชายตอนที่เขาคบกันแต่ตนเองเริ่มคุยกันหลังจากที่เขาเลิกกันแล้วขอขอบคุณขอ้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณค่ะ